สวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้อุ้งกำลังอยู่กับ iPad Pro 2018ค่ะตัวนี้อยู่ในถุงนี้แกะเลยละกันนี่นะคะตัวเครื่องแล้วนี่ก็คือนาแนน Apple Pencil 2นั่นเองนี่ Apple Pencil 2นะคะก็เดี๋ยวมาแกะกล่องทั้งคู่เลยละกันเนาะเริ่มเลยเดี๋ยวเอา Apple Pencil วางไว้ข้างๆก่อนขอมาเริ่มที่ตัวกล่องก่อนนะคะ iPad Pro 2018มีความน่าตื่นเต้นในหลายอย่างเพราะว่าเจ้าตัวนี้คือการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอเองนะคะ engine ของมันเองมันคือ A12X Bionic นะคะคือถ้าใครบอกว่า iPhone แรงแล้วไอ้นี่มันแรงกว่าอีกด้านหน้าเป็นหน้าจอแบบใหม่นะคะเป็นจอ Liquid Retina Display นั่นเองด้านข้างเขียนว่า iPad Pro ค่ะทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยมีโลโก้ Apple อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังตัวนี้เป็นตัว11นิ้ว Wi-Fi 256 GB นะคะก็เดี๋ยวขอแกะกันเลยละกันเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องเตรียมคัตเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเตรียมคัตเตอร์แล้วค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะดึงมันออกมาเลยเรียบร้อยนะคะค่อยๆดึงมานี่ดึงมาเสร็จปุ๊บนะคะก็จริงๆตัวนี้จริงๆแกะแบบสวยงามก็ได้นะแต่ว่าเละไปแล้วก็เละเลยละกันอ้าวดึงออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะค่อยๆเปิดกล่องเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มาสักพักหนึ่งแล้วอ่ะเปิดนะ1 2 3ฟลุ๊ปนี่คือตัวเครื่องนะคะนี่ยังมีกลิ่นเครื่องบินอยู่เลยอ่ะอันนี้ตัวเครื่องเฮ้ยเล็กมากเลยอ่ะนี่ไม่นึกเลยมันจะเป็น11นิ้วโอเคเดี๋ยวมาดูในกล่องกันนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นคู่มือเนาะไม่มีอะไรอะแดปเตอร์ตัวนี้นะคะจะเป็น USB-C หัวเป็น Type-C ทั้ง2ด้านนะคะก็คือเป็นหัวแบบใหม่นั่นเองแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะคะสามารถเสียบชาร์จได้เป็นหัวเป็น USB-C เหมือนกับใครใช้ MacBook น่าจะคุ้นเคยค่ะโอเคไม่ลีลาดีกว่าไม่ลีลาเอาแล้วนะบางมากเลยอะโอ้เดี๋ยวนะดึงเลยดึงเลยแล้วก็หล่นแผลเลยชายรอเดี๋ยวเปิดนะคะทำไมเราแกะได้เละอย่างนี้เราวันนี้เราตื่นเต้นนะเราก็จะแกะพังๆนิดนึงเขาบอกว่าทุกคนคือครั้งแรกเหมือนกันหมดทุกคนนะคะโอ้เห็นไหมมือแอบสั่นด้วยอะตัวเครื่องโค้งมนนะคะเปิดเครื่องเลยนะถ้าถามอุ้มนี่คือ iPad แห่งความหวังค่ะเพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งครั้งยิ่งใหญ่เลยแหละของ Apple เองนะคะในการรีโมดิฟายดีไซน์ของ iPad อีกครั้งค่ะเพราะอะไรหนึ่งเลยคือด้วยขนาดที่เท่าเดิมนะคะตัวนี้เนี่ยไซส์เดียวกับ iPad Pro 10.5 นิ้วแต่หน้าจอขยายใหญ่ขึ้นมาลดขอบทั้ง4ด้านออกไปนะคะและที่สำคัญคือเห็นไหมมันไม่จำเป็นต้องมีติ่งก็มีกล้อง True Depth อยู่ได้นะคะก็ยังใช้งาน Face ID อยู่ได้ด้วยแล้วกล้อง Face ID ตัวนี้จะสามารถใช้ได้ทั้งแนวตั้งแบบนี้แล้วก็แนวนอนอีกด้วยค่ะสิ่งหนึ่งที่อุ้มทำให้อุ้มเนี่ยประทับใจตั้งแต่แกะออกมาเลยคือความบางตัวนี้หนาเพียงแค่ 5.9 มิลเท่านั้นนะคะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ468กรัมสามารถถือมือเดียวได้แบบนี้โดยที่ไม่รู้สึกว่าหนักจนเกินไปนักบางทีก็อาจจะรู้สึกเบากว่ารุ่นก่อนๆอีกด้วยค่ะพอตัวนี้นะคะจะเปลี่ยนมาใช้เป็น USB-C และทำให้สามารถที่จะชาร์จได้ไวมากยิ่งขึ้นแล้วก็รองรับหัวชาร์จได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะคะลำโพงมี4ตัวเหมือนเดิมคู่ล่างแล้วก็คู่บนตรงนี้เอาเป็นว่าอะไรที่มันยังดีก็ยังอยู่ครบนะคะแล้วก็อะไรที่มันดีขึ้นก็ใส่มาอยู่ใน iPad Pro 2018ตัวนี้นั่นเองและด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นสี Space Gray นะคะสีไม่ได้แปลกไปจากเดิมค่ะแต่สังเกตดูว่าจะมีตรงนี้ก็คือจะเอาไว้ติดกับตัวคีย์บอร์ดนั่นเองกล้องนะคะตัวนี้จะเป็นกล้องเนี่ยความละเอียด12ล้านพิกเซล F อยู่ที่ 1.8 ค่ะด้านข้างจะมีอีกนิดนึงที่น่าสนใจคือตัวนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ติดกับไอตัว Apple Pencil 2แล้วก็เป็นการชาร์จไปในตัวด้วยอ่ะ
พูดถึงปากกาขอหยิบมาให้ดูนิดนึงค่ะตัวนี้คือปากกา Apple Pencil 2นะคะมีความแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างตัวปากกาตัวนี้นะคะจะหน้าตาคล้ายๆเดิมเลยแต่ว่าจะมีด้านนึงที่ตัดให้มันป้านนะคะคือด้านนี้จะเอาไว้ติดแล้วก็ชาร์จกับตัว iPad Pro 2018นั่นเองชาร์จยังไงชาร์จแบบนี้ค่ะอันนี้คือติดเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นการทั้งชาร์จแล้วก็สามารถที่จะคอนเน็กไปในตัวค่ะครั้งแรกเนี่ยเพียงแค่เราเอามาติดปุ๊บแบบนี้มันก็จะทำการคอนเน็กกับตัว iPad Pro ของเราทันทีหลังจากนั้นก็จะใช้งานได้เลยในรูปแบบแบบนี้นะคะเวลาอุ้มเขียนเนี่ยตัวนี้นี่ก็เขียนได้ดีเหมือนเดิมนะคะเรื่องของคุณภาพแล้วก็ยังสามารถที่จะแตะนะคะที่ตัวปากกา2ครั้งเพื่อเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานหรือว่าเปลี่ยนตัวหัวปากกานั่นเองนี่แตะ2ครั้งนะคะเพื่อเขียนแตะ2ครั้งก็จะเข้าโหมดลบอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เก๋ไก๋ที่เพิ่มเติมขึ้นมากับตัว Apple Pencil 2นะคะตัวนี้เดี๋ยวต้องลองเทสอีกทีนึงว่าใช้งานจริงเป็นยังไงมีหลายคนถามว่าติดแน่นไหมคำตอบคือติดแน่นมากนะคะนี่ขยับขยับแล้วกลัว iPad หลุดมือเอาว่าติดแน่นได้เป็นอย่างดีค่ะตัวหน้าจอตัวนี้เนี่ยหลายคนกังวลว่ามันเป็น Liquid Retina Display มันจะแบบไม่ชัดหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะถ้ายุ่มลองดูเนี่ยก็คุณภาพใกล้เคียงกับตัว iPhone 10R นะคะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเนาะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความเบลอหรืออะไรกว่าเดิมเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของ Engine ตัวนี้ใช้ A12X Bionic นะคะแรงที่สุดที่มีเดี๋ยวมาขอกดเทสดูผลคะแนนเบสมาร์กนิดนึงค่ะและจากที่ทุกคนถามมาเรื่องของคะแนนนะคะว่าเบสมาร์กของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคำตอบก็คือ 564,813 คะแนนคือสูงที่สุดตั้งแต่อุ้มเคยเทสมาเลยอุ้มเทส iPhone 11 Max ได้ประมาณ 300,000 กว่านะคะตัวนี้ก็ปาไป 506,000 เมื่อก่อน iPad Pro ตัวก่อนๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 207,000-208,000 ค่ะเพราะฉะนั้นคะแนนอันนี้เป็นบ้ามากเลยอะก่อนจะจบกันไปนะเดี๋ยวอุ้มเปิดเด็กๆให้ดูกันนิดนึงนะคะนี่เดี๋ยวมีคนถามว่าจอแบบนี้มันสามารถที่จะดูคลิปที่ความละเอียดได้สูงสุดเท่าไหร่นะคะคำตอบก็คือ 1080p แบบนี้นั่นเองนะคะแต่ก็จะขยายได้ประมาณนี้อุ้มเองเขียนให้ฟังลำโพง4ตัวไม่ต้องห่วงเรื่องของคุณภาพเสียงอยู่แล้วดีมากๆเลยทีเดียวประมาณนี้เดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเจอกันใน full review มาแน่นอนนะคะวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้กับ iPad Pro 2018พร้อมกับปากกา Apple Pencil นะคะตัวที่2เดี๋ยวจะต้องมานั่งเทสตัว Face ID ว่าจะเป็นไงบ้างนะคะแล้วก็รอเข้าไทยน่าจะเร็วๆนี้นั่นแหละจะได้ซื้อคีย์บอร์ดมาใช้งานกันคำถามที่อยู่ในใจทุกคนและคำถามอยู่ในใจอุ้มด้วยก็คือตัวนี้ใช้แทน MacBook ได้หรือยังนะคะแต่อุ้มมีคำตอบในใจแหละว่ามันยังใช้แทนไม่ได้หรอกแต่มันดีกว่าในบางส่วนและด้อยกว่าในบางส่วนนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงแล้วใครอยากจะให้ช่วยขอคุณพ่อคุณแม่หรือคุณแฟนเดี๋ยวอุ้มก็มาช่วยขอให้อีกทีนึงแล้วกันนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้แต่ราคามันค่อนข้างจะสูงกว่า iPad ตัว2018แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะขอยากนิดนึงนะวันนี้ไปแล้วนะคะมาดึกไปหน่อยสำหรับ iPad Pro เวอร์ชั่น2018ตัวนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เร็วๆนี้สวัสดีค่ะ